ทรงยิ่งแบดแซดจึงบอยเปิดกันตั้งแต่เช้าเปิดเป็น10รอบเป็นเพลงชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนมน้องๆก็โดดกันใหญ่น่ารักมากสนุกมากเลยใช่นะฮะวันเสาร์ที่ผ่านมาคนเขาก็ตามไปดูกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง Paper Plane ใช่ไหมเขาลงเหมือนเป็นบอกใบ้ว่าเขาจะไปที่นี่เซอร์ไพรส์น้องๆที่ไหนครับผมสุดท้ายคนก็เดากันว่าซาฟารีเวิลด์ใช่ไหมปรากฏว่าก่อนวันเด็กก็คือวันศุกร์ปุ๊บ Paper Plane เขาบอกว่าว้ายแผนแตกซะแล้วว่าจะไปเซอร์ไพรส์ซะหน่อยสรุปว่าทุกคนรู้หมดแล้วมีภาพมั้ยเรามีภาพมาฝากไปดูฮะว่าซาฟารีเวิลด์แตกขนาดไหนนี่เขาบอกว่าประตูเนี่ยเปิดตอนเที่ยงครึ่งนะครับครับต้องบอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่โชโลมาครับบรรจุที่นั่งเอาไว้ประมาณ 6,500 ที่นั่งสามารถทั้งหมดที่พี่เห็นนี่คือ 6,500 คนนะพี่เหรอล้นผมว่าเกินมันล้นกว่านั้นหรือเปล่ามันเกือบจะเป็นหมื่นแล้วอ่ะใช่การเป็นว่าไปเปิดเพลงเนี่ยต้องเล่น2รอบเพราะรอบแรกเนี่ยคือมาเล่นในที่นี้เนี่ยนะฮะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่พีคมากคือช่วงที่ร้องว่าทรงยังแบดแซดยังบอยเนี่ยน้องโลมาก็กระโดดขึ้นมาเลยพี่สุดยอดเลยเหมือนดูจุดพลุอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นโลมาแทนโลมากระโดดน้องๆมีความสุขมากประเด็นใดๆก็ตามเถอะคือน้องๆมีความสุขมากเห็นบอกว่าไม่ได้ร้องได้เฉพาะท่อนฮุกท่อนคอรัสนะครับคือร้องได้ทั้งเพลงท่อนแร็ปท้องได้หมดทุกท่อนนี่นะฮะอันนี้เป็นจุดแรกนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จเพลงบอกว่าอุ๊ยแฟนๆอีกหลายคนเลยอ่ะคือน้องๆยังตั้งหน้าตั้งตารอการชมการแสดงอยู่ก็ต้องออกไปร้องอีกจุดนึงด้วยแล้วก็ยังไม่ลืมบอกน้องๆว่าอย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนนะครับนี่สุดยอดสุดยอดยินดีด้วยที่น้องๆได้เจอเปเปอร์เพลนตัวจริงแล้วก็ยินดีด้วยกับเปเปอร์เพลนที่เพลงนี้ประสบความสำเร็จแบบอลังการงานสร้างระดับปรากฏการณ์ใช่ถูกต้องนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศวันเด็กที่ผ่านมานะฮะเอาจริงนะผมว่าเด็กๆนะแบบเจอเปเปอร์เพลนเนี่ยดีใจยิ่งกว่าไปดูพวกแบบอะไรอ่ะที่เขาเปิดให้อ่ะพวกท้องฟ้าจำลองพวกไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะนี่แบบได้เจอศิลปินตัวจริงเพลงที่เขาชอบอ่ะใช่ดูหน้าตาน้องมีความสุขมากอ่ะเนี่ยเราดูสิดูคลิปสิมีนักข่าวไปถ่ายภาพไปเก็บภาพมาฝากนะฮะแล้วบอกว่าโอ้โหเด็กหลายคนร้องไห้พี่ได้จับมือ แล้วก็อีกหลายคนร้องไห้เหมือนกันไม่ได้จับมือโอ้ไปไม่ถึงไปไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ไปเพลงของไปเพลงเขาก็บอกว่าขอน้องๆเป็นเด็กดีนะครับน่ารักมากนะสุดยอดสุดยอดครับผม